สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขามาดูบอนไซไม้โคตรครับต้นโพค้างคาวหรือว่าเสน่ห์นางพิมแล้วก็ต้นมะกอกำลังออกลูกอันนี้ก็บอกว่าเม็ดข้างในนี่เอาไปคั่วกินได้ครับอันนี้ก็เป็นโพค้างคาวอีกต้นหนึ่งครับก็เขาจะนิยมเอาไปทำพวกบอนไซไม้โคตรครับเขาจะมีใบเป็นแฉกใบใหญ่เหมือนลักษณะเหมือนคนกำลังกางนิ้วมือมองไปอีกแบบก็เหมือนกับค้างคาวกำลังกางปีกอันนี้เขาอยู่กับธรรมชาติครับก็โดนแมลงกินบ้างหนอนกินบ้างที่ใบถ้าใบอ่อนที่แตกขึ้นใหม่ๆก็จะมีสีแดงก็มาเที่ยวป่ามาพบมาเจอก็บันทึกเป็นคลิปวิดีโอนำมาแบ่งปันกันชมครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ